ما هو الإيمان؟ อะไรคือความหมายของคำว่า إيمان ความศรัทธา الإيمان تعريف الإيمان لابد في التعريف من أمور خمسة في التعريف การให้นิยามของคำว่า إيمان จะต้องมีองค์ประกอบ5ประการ هو قول باللسان كأن تقول أنا مؤمنلا إله إلا الله قول باللسان تقول بلسانك هذا إيمان ครับองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือจะต้องมีการเปล่งออกมาเป็นคำพูดด้วยลิ้นพูดออกมาเปล่งวาจาออกมานี่หนึ่งองค์ประกอบหนึ่ง الذي تقول بلسانك لابد أن يكون المعتقد الداخل الباطن مثل الظاهر تعتقد هذا نعم ประการที่สอง تعتقد بقلبكหลังจากที่เรากล่าวคำพูดออกไปเนี่ยครับจะต้องมีการเชื่อมั่นในหัวใจหมายความว่าในใจข้างนอกกับคำพูดในใจข้างในกับคำพูดที่เปล่งออกมาเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันเหมือนกันวะลาบุดอันตะอ์มัลบิฮาซาบิลอีมานตะอ์มัลประการที่3จะต้องปฏิบัติให้เป็นการกระทำออกมาจากผลของการศรัทธาที่เรามีในใจตะอ์มัลบิลจวาริฮกะอันตุศอลลีปฏิบัติด้วยอวัยวะภายนอกเช่นการละหมาดตะอ์มัลบิลกัลบتخاف لا تخاف إلا من الله. การกระทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจเช่นการรู้สึกมีความกลัวต่อ Allah. الإيمان يزيد وينقص. إيمان หรือความศรัทธาครับในทัศนะของพวกเราที่ถูกต้องนี่มีการเพิ่มมากขึ้นและมีการลดน้อยลง. هذا تعريف الإيمان. นี่คือความหมายนิยามของคำว่า إيمان. قول باللسان. การพูดเปล่งวาจาด้วยลิ้น. اعتقاد بالقلب. และมีการยึดมั่นในหัวใจعمل القلب كالخوف وعمل الجوارح كالصلاة. และมีการกระทำที่เกิดขึ้นจากหัวใจอย่างเช่นการกลัวอัลลอฮ์การกระทำที่เกิดขึ้นจากอวัยวะอย่างเช่นการละหมาด الإيمان يزيد وينقص. إيمان การศรัทธามีเพิ่มและมีลดมาอัคิร์อัลฮัดอัลลียามีนเขื่อนสุวรรณอัลฮัดละยามีนักยามีนเขื่อนสุวรรณเขื่อนสุวรรณทามนะإذن عندنا الإيمان. ดังนั้นครับเราพูด في تعريف لابد من أمور خمسة. ดังนั้น إيمان หรือคำว่า إيمان ที่แปลว่าความศรัทธาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ5ประการด้วยกันเพื่อที่จะให้คำว่า إيمان เนี่ยสมบูรณ์. نعم.